มาทำไมกันคะเนี่ยฉันได้ยินว่าแกกับพงทะเลาะกันเกิดอะไรขึ้นเหรอคือพวกเราเป็นห่วงแกเนียนฉันไม่อยากให้แกทะเลาะกับพี่พงนะยังไงก็พี่น้องกันเล่าให้ฟังสิเรื่องมันเป็นยังไงเผื่อฉันน่ะจะช่วยประสานรอยร้าวแกกับพี่พงไงนะเนียนนะเล่าให้เราฟังเถอะเธอเนียนก็ไม่อยากเล่าก็อย่าไปเซาซีเขาเดี๋ยวของขึ้นมาหยับมีดมาแทงเหมือนพงชึบจะว่าไงคุบปากไปเลยพระท่านบอกไว้คนเราเนี่ยชอบมองคนอื่น 90% แล้วมองตัวเองแค่ 10% ชอบโทษคนอื่นมองความผิดพลาดของคนอื่นอยากแก้ไขคนอื่นต้องกลับเสื้อใหม่มองคนอื่นแค่ 10% แล้วมองตัวเรา 90% ตลปัดไม่ลงใช้ตอนให้สินเอามาฟาดหัวแกเลยสิเทศอยู่ได้รำคาญเทศไม่ชอบชอบไปแทงกันตกลงแกกับพงทะเลาะอะไรกันถ้าพี่ใหญ่อยากรู้เดี๋ยวฉันเล่าพี่ใหญ่ฟังก็ได้วิพี่ต้องกราบเท้าฉันก่อนแล้วก็ขอร้องฉันด้วยเนียนฉันอุตส่าห์มาหาแกถึงบ้านแกกล้าพูดกับฉันอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยมองลงมาจากดาวอังคารฉันก็รู้ว่าที่พี่มาหาฉันเนี่ยเพราะอยากจะรู้พี่พงมาคุยอะไรกับฉันฉันบอกพี่เอาไว้เลยนะฉันไม่ยอมบอกพี่หรอกถ้าพี่ไม่กราบเท้าฉันก่อนนี่เนียนใจเย็นพระท่านว่าไว้โกรธคือโง่โมโหคือบ้าคนเราต้องมีสติอย่าให้อารมณ์แห่งบาปมาครอบงำเนียนฉันว่าแกก็ทำเกินไปนะยังไงพี่ใหญ่อ่ะเขาก็พี่แกนะเนียนใช่อืมพี่มึงไม่อยากรู้เหรอว่าพี่พงมาคุยอะไรกับฉันก็ถ้าต้องกราบเท้าแกฉันไม่อยากรู้ก็ได้พี่ก็ไม่ต้องกราบอุ้ยจริงเหรอเนียนน้องรักของพี่ขึ้นไปคุยกับฉันข้างบนแล้วฉันจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนพี่ใหญ่พร้อมจะกราบตีนฉันเมื่อไหร่เธอขึ้นไปหาฉันข้างบนนะ